รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เรายังติดอยู่กับเรื่องของ Red Roulette ตอนที่2นะครับเขียนโดย Desmond Chubb Insider Story จากคนที่ภายในจริงๆเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจีนนั้นทำไมถึงโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ในเรื่องของฐานะการเงินฐานะเศรษฐกิจอะไรอยู่ในระดับอันดับที่2ของโลกสักครู่กลับมาพบกับท่านอาจารย์สุรชัยศรีไกรครับช่วงนี้ไปพบกับศาสตราจารย์ดร.สุรชัยศรีไกรกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสัปดาห์นี้เราติดกับผู้ชมไว้เราต้องพูดกันต่อครับก็จีนโตได้ยังไงในระยะเวลาแค่เวลาแค่1ใน6ที่สหรัฐทำได้เชิญครับครับนะฮะประเด็นนี้นะฮะคนสนใจกันมากเลยนะฮะแล้วก็พยายามจะเรียนแบบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะการที่จีนโตได้เนี่ยประการแรกเลยนะครับจีนเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนั้นสมัย40ปี50ปีที่แล้วพูดกันตลาดของจีน600ล้านนะฮะเพราะคุณผลิตอะไรแล้วขายให้คน600ล้านเนี่ยคุณก็รวยผมยังจำได้นะฮะมีผู้แทนของโคลาเนี่ยนะฮะโค้กเนี่ยที่ไปลงทุนในจีนแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยเขาถามทำไมคุณไปลงทุนในจีนล่ะนะฮะเราจะเห็นว่าผู้แทนของโค้กนั้นตอบนะฮะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยอึ้งไปหมดเลยเขาบอกว่าโอ้ถ้าผมเนี่ยนะครับทำให้คนจีนนะฮะ600ล้านคนนี่นะครับดื่มโค้กวันละกระป๋องเนี่ยนะครับผมก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วครับเห็นหรือยังนะเพราะฉะนั้นไอ้ตลาดที่ใหญ่มหาศาลเนี่ยจึงเป็นตัวดึงดูดที่สำคัญนะฮะข้อที่2สิ่งที่จีนมีและประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะมีน้อยก็คือแรงงานราคาถูกเพราะว่าในตอนนั้นเราก็เห็นว่าหลังยุคเหมาใหม่ๆหรือยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศเนี่ยแรงงานจีนเนี่ยราคาถูกมากถูกกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆด้วยแล้วแรงงานจีนก็ขยันแข็งนะฮะแล้วมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นต่างชาติเนี่ยนะครับจึงคิดว่าถ้าไปลงทุนในจีนผลิตสินค้าในจีนเนี่ยแล้วก็จีนก็เปิดนะฮะอันที่3คือเปิดเขตการค้าเสรีนะใครมาลงทุนเนี่ยนะครับ5ปี10ปีไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามานะครับแล้วก็ใช้แรงงานราคาถูกแล้วก็หวังตลาดที่ใหญ่โตนะหรือถ้าไม่คุณไม่หวังตลาดจีนคุณก็ผลิตนะฮะแล้วจะได้ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตที่ถูกที่สุดแล้วก็ขายทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ประเทศต่างๆเนี่ยมานะฮะแต่คำถามที่คนสนใจอย่างนึงคือว่าเอ๊ะประเทศหลายประเทศก็พยายามทำอย่างนี้แต่ทำไมไม่โตเหมือนจีนล่ะนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งข้อที่3ที่สิ่งที่จีนทำก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยอย่าลืมนะครับเป็นประเทศที่อดีตเคยเจริญเติบโตและมีเทคโนโลยีสูงที่สุดในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำจีนเนี่ยรู้ดีนะครับว่าปัจจัยหนึ่งที่คุณจะพัฒนาอุตสาหกรรมได้คุณต้องมีเทคโนโลยีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต่างชาติมาลงทุนในจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะจับที่เทคโนโลยีดูเทคโนโลยีว่าคุณพัฒนาอะไรทำยังไงเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยนะครับแตกต่างกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเยอะที่ว่าเขาสนใจเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไปลงทุนในจีนเนี่ยนะครับ5ปี10ปีเนี่ยคนงานที่ทำงานในโรงงานคุณเนี่ยเขาก็รู้หมดแล้ว
ว่าคุณใช้เทคโนโลยีอะไรคุณทำอะไรทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถที่จะก๊อปปี้ทุกอย่างได้ผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นบริษัท CP ของไทยเนี่ยเป็นบริษัทอันดับหนึ่งเลยนะของประเทศไทยที่ไปลงทุนในจีนนะฮะผมเคยเจอกับตัวท่านประธานเองขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะฮะท่านบอกผมเองบอกว่าคุณรู้ไหมอาจารย์รู้ไหมว่า CP ไปลงทุนทำอาหารสัตว์เนี่ยในจีน7ปีนะครับปีที่8จีนก็มีโรงงานแบบของ CP ขึ้นมาเลยและใหญ่กว่าด้วยอันนี้หมายความว่าไงนะฮะหมายความว่าคนงานที่คนชาวจีนที่ไปทำงานในเรียนรู้หมดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ตั้งโรงงานเขาเองเพราะเราเห็นว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่สำคัญที่สุดสนับสนุนรัฐวิสาหกิจของรัฐนะครับที่สามารถที่จะสามารถก๊อปปี้เทคโนโลยีของต่างชาติที่มาลงทุนแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองได้เองตัวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมืองไทยไม่มีและเราไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็ได้แต่ขายแรงงานนี่คือจุดอ่อนจุดบอดของประเทศไทยที่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยี R&D เทคโนโลยีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นงบประมาณถึงเตี้ยอุ้งคอมาตลอดเวลาใช่ไม่ได้ความสำคัญและไม่คิดว่านี่คือทางรอดของประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยเชิญต่อครับแล้วข้อที่แล้วข้อต่อไปเนี่ยก็คือจีนเนี่ยเมื่อสนใจนะเราจะว่าเมื่อจีนเปิดประเทศเนี่ยจีนจะส่งนักเรียนนักศึกษาไปเรียนที่อเมริกาเพื่อและยุโรปจีนเนี่ยส่งไปเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามีคนจีนที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยจีนต่างๆเนี่ยนะครับ20-30ล้านคนแล้วและพวกนี้ก็เก่งมีความรู้ที่ตอนนี้กำลังโดนกีดกันใช่ว่าเอาเทคโนโลยีกลับมาใช่แล้วก็ไปเรียนเทคโนโลยีที่สูงสูงทั้งสิ้นนะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้จะบอกว่าสายเกินไปแล้วเราช้าไปนะเพราะเราไม่แต่ที่สิ่งที่ต่างชาติสูญเสียคือรายได้มหาศาลใช่เขาบอกว่าเกือบแสนล้านเหรียญเนี่ยเงินที่เรียนอยู่ในระบบของการศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยนะสหรัฐน่าจะประมาณสักผมว่า 4-5 หมื่นล้านเหรียญนะครับที่รายได้ตรงนี้หายไปใช่ใช่เพราะงั้นเราจะว่านักเรียนจีนเนี่ยไปเรียนเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมเคยถามเพื่อนผมเองก็เรียนอยู่ที่อเมริกานะเราจะว่าท็อป10เนี่ยเขาบอกคนจีนเรียนทั้งนั้นเลยแล้วเขาบอกคนจีนเนี่ยเขาเรียนเก่งมากขยันมากนะฮะแล้วพวกนี้ก็จะเลิกเรียนนะฮะเรื่องสายเทคโนโลยีเอนจิเนียร์อันนี้คือหัวใจที่พัฒนาประเทศเขาที่เขาเติบโตใช่แล้วตอนนี้เวียดนามหลายๆประเทศกำลังเดินโดยตามจีนโดยการมุ่งเน้นโฟกัสไปที่สายเทคโนโลยีใช่ใช่เพื่อนนี่ก็อธิบายนะว่าทำไมจีนตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับพัฒนาเรื่องอวกาศยานอวกาศอันดับ3ของโลกแล้วนะครับทำดาวเทียมทำอะไรแต่ไฮเทคต่างๆรวมทั้ง AI 5G เนี่ยจีนทำได้หมดเลยเร็วมากนะฮะภายใน40ปีนี่ก็เพราะว่าเขานะฮะคนจีนเนี่ยหรือรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับสนใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ลงทุนส่งให้ไปเรียนเสร็จแล้วที่สำคัญนะอันนึงที่ผมคิดว่าเราขาดก็คือรัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยนะครับมีบทบาทในการที่จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมานะโดยการเรียนรู้จากต่างประเทศจากโรงงานที่อยู่ในประเทศจีนและจากการที่ส่งนักศึกษาไปแล้วกลับมาเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยทำกลับมาแล้วพัฒนาเป็นรูปธรรมจับต้องได้ใช่ใช่ไม่ใช่ไปเรียนกลับมาอย่างเดียวไม่ได้ใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องดูต้นแบบแล้วจีนเขาทำนะแล้วเห็นไหมตอนนี้คุณเจนว่าจีนเนี่ยกำลังจะล้ำหน้าสหรัฐด้วยซ้ำไปในหลายๆอย่างโดยเรื่อง AI 5G สิ่งที่สหรัฐกลัวมากเลยใช่ครับนะฮะแล้วไบเดนก็บอกยอมไม่ได้ครับรับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อย่างที่ท่านพูดนะฮะก็คือว่าอเมริกาเนี่ยกำลังจับตามองแต่แน่นอนนะฮะจีนเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นผลประโยชน์แล้วก็เป็นความชอบธรรมที่จีนจะต้องพัฒนานะเพราะอย่าลืมในอดีตจีนก็เคยเจริญก้าวหน้ามาก่อนประเทศใดๆในโลกนี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จีนจะเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันผิดตรงไหนสวัสดีครับแฟนรายการทุกๆคนนะครับวันนี้เรามีคาถาชีวิตที่จะมานำเสนอสำหรับอาทิตย์นี้คือยิ่งโมโหโกธายิ่งทำร้ายตัวเองผมนั้นมีความรู้สึกอยู่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผมนั้นมีอารมณ์
นะฮะที่เรียกว่าโมโหมีอารมณ์ที่ไม่แฮปปี้ทุกครั้งนั้นก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ดีกับตัวเองไม่ดีกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพตัวเองซะด้วยสินะครับฉะนั้นการที่เราถ้าเกิดโมโหโกรธาอะไรก็แล้วแต่ก็จะพูดได้นะครับว่าเรานั้นนะฮะมีปัญหากับตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ดูฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยนะครับให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆนั้นมันจะลามไปเรื่อยๆนะครับจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของคนที่มีอยู่กับเราฉะนั้นวันนี้การที่เรารู้ว่าเราทำในเรื่องของอารมณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ไปทำให้เกิดผลกระทบนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากจะบอกนะครับว่ามันเหมือนกับทำร้ายตัวเองถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะทำให้เรานั้นควบคุมดูแลอารมณ์ดูแลสิ่งที่เราไม่จะควรจะต้องทำผิดพลาดหลายๆคนนะครับที่ทำให้งานการของตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองหรือหน้าที่ของตัวเองนั้นได้รับผลกระทบฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกว่าการโมโหนะครับการอารมณ์เสียย่อมส่งผลกระทบแล้วก็ทำร้ายตัวเองนั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่เราก็จะเห็นได้จากการกระทำนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นได้จากสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมตัวเองได้ไม่ให้มันเกิดนั่นเองครับเพื่อนสิ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่านะฮะอเมริกาและก็ยุโรปเนี่ยรวมทั้งญี่ปุ่นจะคุณจะยอมรับนะฮะเพราะว่าจีนเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าการพัฒนาเนี่ยมันก็เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนนะเพื่อของประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ความเจริญของจีนเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาภูมิภาคและโลกด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่เคยพูดว่าประธานสีจิ้นผิงพูดว่าไม่ควรจะมีประเทศไหนเป็นสิงคโปร์ต่อใช่ใช่นะฮะเพราะจีนก็พูดตลอดเวลาว่าโลกเนี่ยควรจะอยู่ร่วมกันเป็นมัลติโพล่ามีหลายๆขั้วนะครับแต่อันนี้มันจะเกิดสันติสุขนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจีนก็ยังพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็นะขยายความร่วมมือไปนะแต่ประเด็นก็คือว่าก็เป็นน่าเสียดายว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยยังไม่ยอมละทิ้งความคิดที่ตัวจะเป็นผู้นำนะของโลกนะเพราะกลัวว่าถ้าจีนขึ้นมาเป็นคู่แข่งแล้วเนี่ยบทบาทของสหรัฐจะลดลงทำนองนั้นนะจะสูญเสียประโยชน์นะฮะในการครอบงำหรือแผ่อิทธิพลเนี่ยจะสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะร่วมมือกันนะสหรัฐกับจีนเนี่ยก็กลายเป็นคู่แข่งคนที่สำคัญกันละที่สุดในปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่21ซึ่งอันนี้เป็นcompetitive rivals ใช่เป็นนะฮะในเชิงแข่งขันนะฮะครับเป็นการเป็นคู่แข่งขันเป็นคอมเพติเตอร์คู่ปรับในเชิงแข่งขันใช่ใช่เป็นคอมเพติเตอร์คู่แข่งขันกันซึ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยน่าจะมีวิสัยทัศน์ใหม่แต่ถ้าเรามองในแง่ของทางรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในมุมมองของนักรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้นำเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเป็นผู้นำและไม่ยอมสูญเสียความเป็นผู้นำเพราะการเป็นผู้นำเนี่ยมันหมายถึงการที่มีผลประโยชน์สูงสุดนะครับครองผลประโยชน์สูงสุดสามารถที่จะสร้างกฎกติกาอะไรต่ออะไรขึ้นมาถ้าคุณเป็นผู้นำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยจึง
ไม่ยอมที่จะสูญเสียความเป็นผู้นำง่ายๆเพราะจะเสียประโยชน์มหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าสังคมหรือกระทั่งกฎกติกาต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นในสหรัฐเนี่ยเป็นคนวางกฎกติกาทุกอย่างในโลกนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่สหรัฐเสียดายไม่อยากจะสูญเสียการเป็นผู้นำโลกสามารถชี้นำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐยังมีความเชื่ออีกว่าแนวคิดอุดมการณ์ของสหรัฐเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งแนวการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็เป็นแนวทางเดียวนะซึ่งอันนี้จีนก็บอกว่าเห็นไหมเราเจริญขึ้นมาได้เนี่ยด้วยแนวทางของจีนเพราะยังมันก็พิสูจน์แล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมันมีหลายแนวทางไม่ใช่มีแนวทางเดียวนะสหรัฐเนี่ยไปจับประเด็นเนี่ยผิดเพราะเมื่อก่อนนี้สหรัฐกับรัสเซียก็แข่งขันกันในยุคสงครามเย็นพอรัสเซียล้มเหลวปุ๊บเนี่ยสหรัฐก็ประกาศเลยเห็นไหมนโยบายและแนวทางของสหรัฐเนี่ยถูกของรัสเซียผิดนะแต่เมื่อจีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้เห็นแล้วสหรัฐก็เห็นไหมก็คิดว่าไม่ยอมรับว่าการพัฒนามีหลายแนวทางทีนี้กลับมาเรื่องจีนว่าทำไมถึงพังงาดได้ขนาดนี้นะครับสิ่งสำคัญสุดก็คือเรื่องของตั้งแต่ท่านสีจิ้นผิงมาปราบคอร์รัปชันแบบใช่ถูกต้องแบบว่าหนีไปที่ไหนก็ตามจับกลับมาลงโทษได้ถูกไหมทำจับกลับมาลงโทษได้อันนี้ก็ต้องยกย่องนะฮะยกย่องนะเพียงว่าเพียง8ปีนะใช่ใช่ใช่นะครับแล้วจะว่าผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมก็มีทั้งชมแล้วก็เป็นห่วงอยู่นิดนึงนะแล้วจะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจจริงๆกับ2013เนี่ยนะครับปราบคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบข้าราชการ2ล้านกว่าคนนะฮะนะ2ล้านกว่าคนแล้วฮะประมาณน่ะ2ล้านผมเคยคุยเรื่องนี้นะที่คุยอาจารย์นะนะแล้วก็ลงโทษล้านกว่าคนที่ล้านกว่าคนเลยใช่ไหมล้านกว่าคนมีทั้งแบบประหารชีวิตด้วยใช่ไหมครับ First degree murder นะไอ้ first degree penalty นะครับต่างประหารชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจีนเนี่ยต้นเสือผิงนี่เอาจริงเพื่อที่จะปราบคอร์รัปชันนะเพราะเราอ่านนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะคอร์รัปชันในจีนก็เยอะนะเพราะฉะนั้นสีจิ้งผิงเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องการมีอำนาจเด็ดขาดแล้วก็ปราบอย่างเด็ดขาดแต่เขามีอำนาจเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้ใช้อำนาจในทางที่ใช้ทางที่เรียกว่าในทางที่ที่คนยกย่องอ่ะใช่ใช่นะแล้วก็ที่ล่าสุดนี่เองนะฮะสีจิ้งผิงก็ยังประกาศนะว่าเขาจะเป็นประธานนั้นเป็นผู้นำเนี่ยตลอดชีพอีกด้วยเพื่อที่จะจัดการดูแลนะให้ระบบเนี่ยโดยเพื่องานคือเพื่อปรับคอร์รัปชันไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาอีกแต่ประเด็นที่ถามคือแล้วเราแน่สีจิ้นผิงเนี่ยแน่ใจอย่างไรว่าถ้าตัวเองไม่อยู่แล้วเนี่ยคอร์รัปชันมันจะไม่กลับมานะซึ่งในฐานะของผมนะฮะซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์แล้วก็บอกว่าคุณก็จะต้องวางระบบกลไกนะในการตรวจสอบที่ดีนะจึงจะป้องกันคอร์รัปชันอย่างเดียวที่แบบไม่ให้มันลาสลองใช่ให้มันอยู่ได้นานที่สุดใช่ทำยังไงที่มันจะมีเช็คแอนด์บาลานซ์กันนะฮะที่มันตรวจสอบตรงดุลที่ถูกที่ชัดเจนใช่ที่ไม่ให้คอร์รัปชันกลับมาอีกใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ยังห่วงนิดนึงแต่หวังว่าสีจิ้นผิงคงจะทำได้สำเร็จนะครับแล้วด้วยกลไกที่ผ่านมา8ปีเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแต่ว่าจะต้องวางกลไกถ้าท่านสีจิ้นผิงเกิดลงจากอำนาจเรื่องต่างๆนะผมเชื่อว่าท่านคงประกาศไปอยู่ตลอดชีวิตนะแต่จริงๆแล้วก็คงไม่มีใครอยากอยู่ไปตลอดชีวิตนะถือว่าที่สมมติว่าพร้อมจะลงแล้วก็แสดงว่าระบบต้องดีแล้วต้องมีการตรวจสอบกันได้เช็คแอนด์บาลานซ์กันให้ดีไม่ให้คอร์รัปชันที่มันแพร่กระจายเป็นมะเร็งร้ายกับประเทศจีนเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกกลับมาอีกอุดมการณ์ของสังคมนิยมจีนเนี่ยก็คือต้องยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะไม่ใช่ยึดถือคนจีนเขามีตัวนี้ก็ถึงกลับมาพัฒนาประเทศหมดใช่คือไปอยู่นานสักพักเดี๋ยวก็กลับมาประเทศละมาพัฒนาประเทศนะฮะและที่สำคัญที่สุดเองเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนระบบโมเดลของจีนจะแตกต่างจากของยุโรปของอเมริกาตรงที่ว่าเขาไม่ปล่อยให้เอกชนทำแต่ฝ่ายเดียวแต่จีนเนี่ยจะมีรัฐวิสาหกิจของรัฐเนี่ยขึ้นมาทำนะแล้วก็เป็นหลักที่สำคัญอันหนึ่งด้วยรัฐวิสาหกิจของอันนี้น่าจะเป็นระบบที่เช็คแอนด์บาลานซ์ตรวจสอบทวงดุลด้วยแล้วก็เป็นไม่ทำอะไรโดยอำเภอใจสุดโต่งกันเถอะใช่แล้วก็จะเอกชนแล้วก็จะเป็นผู้ที่ลงทุนในโปรเจกต์หรือในโครงการที่สำคัญนะรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมอยู่นะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คอยบาลานซ์ไอ้การลงทุนของภาคเอกชน
นี่ยอันนี้ซึ่งเป็นจุดเด่นของจีนและแตกต่างจากระบบทุนนิยมดังนั้นคนจะถามว่าเออแล้วแตกต่างจากทุนนิยมยังไงนะครับใช้รัฐวิสาหกิจเป็นตัวคานอำนาจใช่เป็นตัวแล้วตรวจสอบถงดุลด้วยใช่ครับไม่ให้เอกชนทำอะไรที่สุดโต่งเกินไปใช่แล้วรัฐวิสาหกิจเนี่ยน่าจะต้องเป็นตัวเป็นองค์กรหลักในองค์กรหลักทำงานคู่กับเอกชนซึ่งในอเมริกาไม่มีรัฐวิสาหกิจไม่มีแต่จีนเนี่ยมีนะทำงานคู่กันควบคู่กันขนานกันไปเรียกว่าถอดบทเรียนจากเรดูเลตโดยเดสมอนด์ชัมออกมานะครับอย่างท่องแท้และนี่คือทำเป็นคำตอบที่ทำให้เห็นว่าประเทศจีนนั้นโตเร็วได้ขนาดนี้ทำได้ยังไงนะครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์ชัยชัยสุขครับคุณชมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เรานำเสนอท่านสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Mirror TV Fanpage นะครับ MEIIT Space TV นี่แหละครับทั้ง Facebook และ YouTube ครับวันนี้ลาไปแล้วครับอย่าลืมครับดูช่อง5กด5นะครับวันนี้ผมลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สุรชัยสิริกัลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับงานวันแห่งการให้นั้นเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของสวนวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อปรารภในการที่จะส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์การศึกษาของเด็กของเยาวชนและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกโดยเรามีการให้3อย่างในวันนี้1ให้ธรรมะเราพิมพ์หนังสือแจกมากกว่า 30,000 เล่มและตลอดปีก็จะพิมพ์อีกหลายแสนเล่มนี่เรียกว่าให้ธรรมะ2ให้ทุนคือให้ทุนการศึกษาพระหนุ่มสามเณรน้อยที่เล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจนถึงถวายทุนพระภิกษุปริยัติธรรม9ประโยคพระภิกษุและฆราวาสที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสร้างนักไปทางด้านพระพุทธศาสนารุ่นใหม่นี่เรียกว่าให้ทุนและให้ทานเราแจกทุกปีเราจะแจกถุงยังชีพร่วมกับ มูลนิธิร่วมกตัญญูโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์และคณะจะมาร่วมแจกถุงยังชีพปีละ 3,000 ถุงแต่ปีนี้นึกว่าอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังอันตรายจากมหันตภัยโควิดเราก็ลดขนาดลงมาเป็นการแจกผ้าห่มให้แก่พี่น้องเราชาวบ้านทั้งหลายประมาณ500ผืนนี่เรียกว่าให้ทำให้ทุนให้ทานเอาละบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วในภาคบ่ายเราจะได้เข้าสู่พิธีในการถวายทุนการศึกษาต่อไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาทั้งมาด้วยตนเองก็ดีร่วมทำบุญผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิไร่ชนตะวันก็ดีขอทุกท่านทุกคนมีส่วนในการสร้างปัญญาบารมีมีส่วนในการอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ